สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาคลิปนี้มาดูช่องนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าคุณนะคะจริงๆถ้าให้เป๊ะปังจริงคุณควรจะต้องแบบสอบลัคนาเนาะแต่ถ้าสอบไม่ได้ก็ดูราศีก็ได้นะคะแล้วก็แจงจะดูการเปลี่ยนเดือนตามดาวอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นถึงแจงบอกว่าโอเคเดือนนี้เป็นของเดือนมิถุนายนแต่จริงๆแล้วมันจะมีช่วงที่จังอ่านนะคะตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนะคะเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนย้ายไปสู่ราศีเมถุนหรือว่ามิถุนเนี่ยค่ะมันจะไปโฟกัสในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะยาวนานไปอีกประมาณ4อาทิตย์ด้วยกันต่อจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยค่ะมีโอกาสได้พูดคุยติดต่อสนทนานะคะโดยเฉพาะกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกับแฟนกับคู่รักกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางระยะไกลได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะ22พฤษภาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นนะคะก็มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะบางคนมีโอกาสได้พบเจอแฟนใหม่คู่ขาใหม่พาร์ทเนอร์ธุรกิจใหม่ๆก็ได้มันเป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ดีที่คุณจะต้องแบบได้เดินทางระยะใกล้นะคะหรือบางคนอาจได้รับข่าวดีก็ได้เหมือนกันที่มาจากคู่นะคะ22พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะไพร์กับดาวเสาร์นะคะก็เป็นวันที่ดีนะคะที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของ long term goal นะคะก็เป็นเป้าหมายชีวิตระยะไกลนะคะบางคนอาจจะไปเรียนต่อไปหัดพูดไปเรียนออนไลน์หรือว่ามีการวางเป้าหมายว่าคุณจะเดินทางไปไหนคุณจะแปลหนังสืออะไรจะเขียนหนังสืออะไรจะcommunication นะคะติดต่อกับใครแบบเนี้ยหรือว่าพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติของคุณเนี่ยอาจนำพามาซึ่งข่าวดีให้คุณก็ได้22พฤษภาคมดาวพุธกุมกับดาวศุกร์นะคะเป็นวันที่ดีมากๆในการติดต่อราจาค้าขายnegotiate เนาะก็คือเป็นการลักษณะเหมือนกับต่อรองว่าเฮ้ยคุณอยากได้สิ่งนี้คุณจะเอาอย่างนี้นะคะกับพาร์ทเนอร์ของคุณดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะแล้วก็25พฤษภาคมนะคะดาวจันทร์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของมันเป็นวันที่ดีนะคะที่คุณนะคะจะไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวหรือว่าเรื่องของคนที่คุณแคร์มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนในครอบครัวนี่แหละนะคะใช่คนในครอบครัวแล้วบางคนก็มีโอกาสได้เงินมีโอกาสได้ทรัพย์สินมีคนให้เงินมาจากคนในครอบครัวได้หรือได้เงินพวกค่าที่ค่าทางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ28พฤษภาคมนะคะดาวพุธก็เข้าสู่แคนเซอร์กรกฎนะคะซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณแจงเข้าใจว่าหลายคนนะมีโอกาสที่จะได้เงินแบบ after people money มีคนให้เงินมากินค่านายหน้ากินค่าหัวพวกลงทุนต่างๆเสี่ยงโชคก็ได้นะคะเขาบอกว่าพลังงานเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่แบบลอยๆนะคะมากลายเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนแวบรู้อะลังสังหรณ์คุณจะแม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการหางานหาเงินนะคะลองดูนะบางทีบางคนเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับถ้าไปนั่งโฟกัสว่าจะทำอะไรดีฉันจะทำโน่นทำนี่ดีไหมเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าคุณทำอะไรดีแต่พอเวลาที่คุณแบบสบายๆผ่อนคลายนะคะอาจจะเป็นการอาบน้ำอาจจะเป็นการเดินจ็อกกิ้งเดินวิ่งอะไรต่างๆแล้วคุณก็แวบรู้ขึ้นมาไอเดียพวกนั้นนะคะเป็นไอเดียที่มีค่ามากๆเลยนะคะอยากให้แปลงไอเดียนั้นมาเป็นประโยชน์นะคะวันที่3
วันที่3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะกุมกับดาวศุกร์นะคะในเรือนนี้นะคะก็เขาบอกว่ามันเป็นวันที่ดีนะคะในการที่คุณจะร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะกับคนรักหรือว่า business partner นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเนื่องจากดาวศุกร์ถอยหลังอยู่โอกาสเก่าๆเงินเก่าๆสิ่งเก่าๆความรักเก่าๆเนี่ยลองกลับไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าการเริ่มต้นใหม่นะคะวันที่5มิถุนายนฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนของตัวคุณเองนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นวันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วันดีในการที่คุณจะเปลี่ยนแบบอย่างสิ้นเชิงอย่างเงี้ยเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสได้แพลนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบเมเจอร์เชนจ์อะแบบอย่าเอาให้มันเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นมีความคิดได้แต่อาจจะแบบยังไม่ทำวันนั้นเลยนะคะวันที่6มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะสแควร์กับมานะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องระวังในเรื่องของโมหะโทสะนิดนึงนะคะโดยสิ่งนั้นอาจจะเกิดมาจากบ้านที่ว่าไซต์ที่ดินนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทะเลาะกับแฟนเรื่องบ้านก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของทะเลาะกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านอะเรื่องมูลค่าที่ดินเรื่องการขายการซื้อการธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็ได้เหมือนกันระวังนิดนึงนะคะ11มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะสแควร์เนปจูนอีกแล้วนะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่คุณจะต้องมองโลกด้วยความเป็นจริงมากนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยมันจะทำให้คุณสับสนได้นะคะ disappointment ก็แบบเฮ้ยสิ้นหวังได้หรือว่าอาจจะแบบเห็นอะไรไม่ชัดเจนได้นะคะบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้อาจจะมาจากคนในครอบครัวได้เหมือนกันระวังนิดนึงพอ13มิถุนายนนะคะดาวพุธเดินถอยหลังนะคะก็ถอยหลังในเรื่องการเงินนะคะโอกาสเก่าๆกลับไปดูนะคะรีแพร์หรือว่ารีโนเวชั่นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหม่เลยเนี่ยจังว่าช้าไว้ก่อนบางทีบางคนต้องติดต่อเรื่องการเงินมันจะช้านิดนึงได้นะคะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะจริงๆดาวต่างๆไปอยู่ในเรือนที่7ในช่วงเดือนนี้เนี่ยใครที่มีเรื่องคดีความเนี่ยจังว่ามีโอกาสที่จะชนะสูงเหมือนกันนะเพราะว่าเรือนที่7ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความได้ด้วยคือดาวมันมามุมดีอ่ะจังก็ว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะนะคะตรงนี้ระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงเนาะใครที่มีปัญหาหรือว่าควบคุมอารมณ์นิดนึงเนาะเพราะว่าเสาขอโทษอาทิตย์กับอังคารทำมุมฉากกันในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณแบบอีโก้สูงถือทิฏฐิตัวเองเป็นหลักทำนองนี้ได้นะคะแจงขอฝาก TikTok แจงไว้ในอ้อมใจทุกคนนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้แจงจะพิกคาร์ดใน TikTok นะเผื่อใครสนใจก็ตามได้นะคะก็ใช้ชื่อ Jasmine J569 กับ Jasmine แจงนะคะก็เป็นภาคภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยสับง่ายมากนะคะไปเรียนก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะลองดูนะเผื่อใครสนใจนะคะแล้วก็คือตั้งใจว่าพี่กับขาแต่จะไปเน้นตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้จะบอกว่าก็ทำรายเดือนแล้วก็ทำเกี่ยวข้องกับพวกให้ความรู้เนี่ยค่ะมากขึ้นเพราะว่ามันพูดได้ยาวนานเนาะตรงนี้นะคะมาหยิบไพ่กันว่าชาวธนูเป็นอย่างไรบ้างนะคะโฟกัสเรื่องคู่เป็นหลักนะคะในช่วงนี้นะคนเก่ากลับมานะเพราะว่าดาวมันถอยหลังมากขนาดนี้5ดวงเนาะคนใหม่ก็รอก่อนนะยังไม่ใช่เวลานะคะตรงนี้ไพ่ตรงกลางเนี่ยค่ะไพ่ระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงเนาะ5ไม่เท้านะคะทะเลาะเบาแหวงขัดใจหรือว่าสับสนอยู่กับตัวเองก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องให้ไม่สบายใจตัวเองหาทางออกด้วยตัวเองไม่ได้นะคะรู้สึกว่าข้างๆเอ้ยฉันจะไปทางซ้ายเดี๋ยวดาบจะบาดฉันหรือเปล่าทางขวาก็เหมือนกันมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าโดนผ้าปิดตาพันธนาการตัวเองเอาไว้เวลาที่ได้ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะแจงจะบอกว่าเอ้ยคุณต้องหาคนที่มาชี้ทางคุณแล้วล่ะบางทีเป็นเมนทอร์เป็นโค้ชหรือว่าคนที่มาไกด์นำทางคุณออกไปเพราะจะเห็นได้ว่า
สุดท้ายแล้วอ่ะคุณเลือกที่จะออกมาแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เสียหายถ้วยอารมณ์ความรู้สึกโอกาสไม่ได้ล้มแต่มันมีใบหนึ่งที่มันโบ๋ไปคือคุณต้องไปตามหาแพชชั่นสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆอะค่ะแล้วถ้าถามสิ่งนั้นอะคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าเป็นไพ่ที่คุณมีพลังคุณมีความมุ่งมั่นคุณอยากจะเอาชนะให้ได้โดยเฉพาะเรื่องการงานคุณสำเร็จได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะมีโอกาสได้งานแล้วก็เงินที่ดีมากบอกไปแล้วทรัพย์สินที่มาจากครอบครัวนะคะดีมากๆหรือว่าอาชวนแฟนมาทำงานก็ได้นะหรือว่าทำอะไรหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวจะดีมากๆเลยนะคะจริงๆตรงนี้ justice เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเอกสารหรือว่างานราชการงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ดีนะหรือว่าใครที่อยากจะไปทำการกู้ยืมเงินมีโอกาสได้เช่นกันนะคะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันนะคะสิ่งที่มันไม่มั่นคงมันจะจบลงในช่วงเวลาเร็วๆนี้แหละและตัวคุณพยายามที่จะพาตัวเองอ่ะออกมาจากสิ่งที่มันทำให้ไม่สบายใจท้อแท้ใจถ้าใครที่เป็นแบบนี้อยู่นะจังจะบอกว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเนื่องจากตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองก็ถอยหลังเหมือนกันตั้งแต่พฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเวลาที่ดาวถอยหลังเยอะขนาดนี้ค่ะแจงจะแนะนำให้กลับไปมองหาโอกาสอะไรเก่าๆที่ตัวเองมีอยู่นะไม่แนะนำให้เริ่มต้นใหม่เวลาที่ดาวถอยหลังอะค่ะเหมือนกับการกลับไปใช้ prefix คำว่า re อะค่ะจะเป็นการ renovate rethink reorganize refill เหรอหรือว่า reconcile นะคะการกลับไปเจอคนเก่าหรือว่ากลับไปดูโอกาสเก่าๆเดิมๆเคยเล่าให้ฟังจากคลิปก่อนๆตอนที่เวลาดาวถอยหลังเหมือนสมมติแจงอยากสอนดูดวงมานานและเป็นหนึ่งใน New Year Resolution ที่แจงเขียนเอาไว้นะคะไม่ได้ทำสักทีหนึ่งพอดาวถอยหลังปั๊บแจงกลับไปทำโอกาสเก่าเนี่ยมีเพราะนั้นถ้าแจงแนะนำเราต้องเหมือนเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนชนะดวงแต่ว่าเราต้องดาวดวงหนึ่งมันมีหลายความหมายเพราะฉะนั้นน่ะคุณลองดูซิว่าเฮ้ยคุณทำอะไรได้บ้างคุณถือเอาประโยชน์จากโอกาสที่มันถอยหลังได้บ้างไหมแจงจะไม่แนะนำนะถ้ามาเพจแจงจะแบบเฮ้ยนั่งรอนอนรอฟ้าชะตาลิขิตคุณต้องสู้คุณต้องพยายามฉวยโอกาสที่มันจะเป็นเกิดประโยชน์กับคุณสูงสุดอะค่ะคนเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าบ้านเก่างานเก่าลองดูซิงานอดิเรกเก่าๆก็ได้ลองกลับไปดูนะคะสุดท้ายคุณได้ต่อยอดความสำเร็จของคุณเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะทำสิ่งที่คุณถนัดอะค่ะต่อยอดความสำเร็จไปเรื่อยๆนะคะถ้าถามว่างานเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ดีนะคะเฮอร์มิตขึ้นไม่ใช่ว่างานแย่อะไรเพียงแต่ว่าทุกอย่างสิ่งคุณต้องทำเองอะไรเองจะเห็นว่าไหมว่าแบบมีไม้กระบองแล้วก็เป็นโคมไฟนะคะเป็นลักษณะที่คุณอ่ะจะต้องอยากจะออกมาจากสิ่งนั้นหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้สำเร็จเนี่ยค่ะได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วไม่ใช่ว่าโดนทอดทิ้งหรืออะไรแต่คุณอะเลือกที่จะออกมาด้วยตัวของคุณเองทั้งงานที่ทำช่วงเวลานี้มีโอกาสได้ให้ความรู้คนนะคะสอนคนโค้ชคนเนี่ยจะดีมากๆนะคะแล้วก็หรือเป็นงานที่แบบต้องอินโทรเวิร์ตอะทำกับตัวเองก็จะดีเหมือนกันงานไอการเงินนะคะเป็นไงบ้างต้องใช้ความอดทนนิดนึงเนาะตรงนี้ใช้คำว่า strength ขึ้นนะคะคือดาวเนี่ยมันมีย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินแต่ดาวมันก็ถอยหลังอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดทนนิดนึงพยายามนิดนึงนะคะแสดงว่าคุณสามารถสำเร็จได้ลองดูช่วงเวลานี้ลองดูงานที่ทำกับครอบครัวได้ไหมนะมีโอกาสทำอะไรบ้างนี่ได้ไหมนะคะลองดูนะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้ระวังอ้วนนะคะหรือถ้าไม่ใช่อ้วนก็เหมือนกับมีน้ำมีนวลขึ้นนิดนึงนะคะเปล่งปลั่งทีเดียวนะคะก็อาจจะเพราะว่าควอรันทีนอยู่หรือเปล่านะคะไม่คิดว่าเป็นอะไรนะดีอยู่นะจริงๆแล้วดีเอ็มเพรสเกิดขึ้นเนี่ยยกเว้นอ้วนนี่แหละแล้วก็การเรียนนะคะไปได้ไกลถึงปริญญาเอกเลยแต่ถ้าสมมติคุณแบบเอ้ยฉันไม่ได้อยากไปถึงปริญญาเอกก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองนะคะเรียนอะไรบางอย่างลึกลงไปนะคะเช่นสมมติเวลาที่ดาวแจงแบบนี้มานะคะเกี่ยวข้องกันเนี่ยแจงจะศึกษาเรื่องนั้นๆนะคะลึกลงไปได้อีกนะคะก็ลองดูนะคะแต่ถ้าใครถามว่าเอ้ยฉันเรียนปริญญาฉันจะเป็นยังไงบ้างสำเร็จอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะทีนี้ถ้าถามว่าณปัจจุบันความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันมีโอกาสที่เจอคนทัดไฟเมษสิงห์ธนูหรือว่าตุลหรือว่ามีนนะคะ
หรือว่าธนูด้วยกันเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันมีหลายคนเข้ามามีการสับสนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนิดนึงหรือว่าเป็นการที่คุณนะคะเนื่องจากชาวธนูเองเป็นคนที่ปรัชญาชีวิตสูงมากๆเพราะนั้นนี้ใครที่เข้ามาไม่ถึงสเต็ปที่ตัวเองต้องการก็จะไม่เอาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนใครเข้ามาคุณก็จะแบบเหมือนพิจารณาเอาไว้แล้วนะคะหรือที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีเหตุทะเลาะกับใครอยู่ใช้เหตุใช้ผลแล้วคุณรู้สึกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะหยุดความสัมพันธ์นะคะจริงๆถ้าตอนนี้จะมองหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะหยุดนิ่งอาจจะเป็นการหยุดรอคอยหรือว่าเป็นลักษณะของได้รับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคุณไปนะคะไพ่จบเนี่ยได้ไพ่8เหรียญเป็นลักษณะของการที่คุณเองอะค่ะลองพิจารณาใครเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าลองปล่อยใจเปิดใจนิดนึงจังว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณในช่วงเวลานี้มากกว่านะคะคนเก่าวนก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะตรงนี้ได้ไพ่แพชชั่นคือคนที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยเราตรงใจกันมากๆเลยนะคะ forgive and learning ก็คือให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านไปว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันดีกับคุณหรือเปล่านะคะ unrequited love ก็คือบางทีความรักอย่างเดียวมันก็อาจจะยังไม่พอกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้และได้ไพ่new love นะคะความรักครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นได้นะคะอยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วง getting to know each other ก็คือเฮ้ยรู้จักกันก่อนนะคะรู้จักกันก่อนเนี่ยเพิ่งแบบบางคนเนี่ยมีคนเข้ามา3วันแล้วกระโจนไปอ่ะไม่เอาอ่ะคือเราต้องคิดว่าคือใช้ว่าไงเสื้อผ้าหน้าผมของเรายังเลือกเลยอะผู้ชายเข้ามาเนี่ยเราต้องเลือกนะแล้วบางทีการที่เรารู้จัก3วันคือจริงๆเวลามันไม่จำกัดมันไม่ใช่ก็จริงนะเพียงแต่ว่าเราก็ที่เขาพูดไว้ว่าช้าๆได้พลาสองแล้วมันงามอะมันก็จริงอะมันเป็นลักษณะที่เราต้องศึกษากันไปก่อนไม่ใช่แบบใครเข้ามาเฮ้ยฉันแรงมานานแล้วพอมีใครมาจีบฉันปั๊บฉันกระโจนไปเลยแบบเนี้ยอันเนี้ยจังขอแบบไม่เอานะคะดูไปก่อนศึกษากันไปก่อนเพราะว่าหลังไมค์มาเนี่ยบางทีแบบบางคนสถานการณ์คือเราล้างมานานแล้วไงแล้วพอมีคนเข้ามาจีบแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบเฮ้ยเอาไงดีอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องเอายังไงเลยคุณเฉยๆคำแนะนำเนี้ยมีพี่ผู้ใหญ่แนะนำแจงมานานมาแล้วนะตอนนั้นจังก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละเขาแบบไม่ต้องทำอะไรเลยก็อยู่เฉยๆตอนนี้พอต้องไปให้คำปรึกษาคนอื่นอ่ะรู้เลยว่าจริงด้วยอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรอยู่สวยๆของเราไปคิดว่าเรามีคุณค่าดีถ้ามันใช่คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรคนอีกเยอะแยะนะคะไพ่จบคือ worth waiting for ก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะขอเฉพาะเจาะจงให้นะคะในส่วนของแต่ละสถานะนะคะถ้าเป็นโสดเป็นยังไงบ้างก็ Dress of Fire ก็อาจจะเจอคนทัดไฟเข้ามานะคะเมษสิงห์ธนูนะคะถ้าคนมีคู่ตรงนี้ Goodbye นะคะก็ห่างๆกันไปร้างรากันไปก็ได้สำหรับบางคนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนมีครอบครัวแล้วก็ Goddess of Earth นะคะแสดงว่ามันเป็นลักษณะของการเห็นมองตามความเป็นจริงใช้เหตุผลมากๆในการตัดสินใจถ้าถามว่าคนที่มีปัญหาอยู่เป็นยังไงนะคะ The Truth เกิดขึ้นก็คือได้คุยกันจริงๆจังๆคุยกันเปิดใจอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วถามแฟนเก่าเป็นไงจ๊ะแฟนเก่าฮะ Reconciliation รู้ไหมว่าเวลาพูดถึงแฟนเก่าเราได้ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นอ่ะแจงจะรู้สึกแบบมันคงกลับมานะเพราะคำนี้แปลตรงตัวก็คือการกลับมาของแฟนเก่า Reconcile แบบลองเปิดดิกอยู่แล้วมาบอกแจงทีนึงคือแบบเหมือนกับกลับมาคืนดีกันอ่ะนะคะจบแล้วมั้งตรงนี้นะคะก็โอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่เสียสละเวลานะเวลาของคุณมีค่าแจงก็จะแบบเฮ้ยแบบรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณเข้ามาดูคลิปของแจงนะคะแล้วก็เผื่อว่าถ้าคลิปเป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้หรือว่าอยากให้พูดแนวไหนก็บอกได้เหมือนกันนะคะใครสนใจอยากเรียนดูดวงนะคะหรือว่าดูดวงส่วนตัวกับแจงก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวแจงจะพยายามไลฟ์สตาร์ทกันนะคะระหว่าง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะก็กดกระดิ่งติ้งๆเอาไว้ได้นะคะจะแบบเอ้ยถ้าไลฟ์จะแบบได้เข้ามาดูได้นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ